ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับเชฟทองก้อนยืนอยู่รายรอบดอกไม้นานาพันธุ์นี่คือดอกมนจำปานะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครป้าตุ๊กนำมาถวายคุณแม่ค่ะดอกเพชรน้ำบุตรนะคะเราจะเห็นว่าดอกไม้เหล่านี้จะมีส่วนกับอาหารมื้อนี้ของเราอย่างไรได้บ้างนี่คือดอกพุทธหอมหวนดอกกุหลาบของหมอนุ้ยและดอกจำปาดูนะคะมนจำปากับดอกจำปาสีคล้ายกันมากเลยแต่กลีบใหญ่กว่าแล้วก็ดอกบัวพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ส่วนอันนี้ดอกอะไรลองคิดดูดอกหน้าวัว แม่สวยไหมไม่ใช่แม่ให้ดูไอ้ดอกจำปาดอกจำปีเนี่ยจ้ะนึกถึงไอ้นี่เลยนั่งอยู่กลางถนนแล้วเล่นไอ้นี่กันแม่งูเอ๋ยเธอเก่าไปไหมแม่นี่สมัยแม่ทันไหมแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนบ่อโศกโยกไปก็โยกมาฉันน่ะเกิดก่อนเขานะฮะเป็นรอบปีนะคะก็วันนี้เราจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนและดอกไม้ที่สวยงามเป็นความรักของลูกศิษย์ที่มีต่อคุณแม่แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าดอกไม้นี้หอมทวนลมเสมอสำหรับพวกเราคือฟุ้งกระจายไปในเรื่องของการทำสิ่งที่ดีงามอย่างเป็นความดีความจริงนะคะอ่ะทองก้อนวันนี้อะไรบ้างจ้าลูกมาเลยค่ะวันนี้มีโอ้โหดูผักสดวันนี้คุณแม่กินขอโทษนะเมื่อเช้าเนี้ยกัดอะไรก็ถามเขาว่าของเราหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เห็ดเราปลูกนี่ก็หัวกะเพราอ่ะกะเพราเรานะคะหัวละเพราหัวฉันมีลูกอยู่คนหนึ่งปากคอจัดจ้านเหมือนมีเลื่อยนะคะเฉือนไปเฉือนมาเดี๋ยววันหนึ่งเหอะกรรมจะตามทันใครจะไปว่าอะไรนะรับมาค่ะอันนี้มาเลยนะคะฝากดอกนี่ไว้ที่นี่ก่อนจ้ะนี่เมื่อวานนี้ลูกก็ไปรับฟังความคิดเห็นของจ้ะนะกลุ่มอะไรนะกลุ่มอะไรของแม่นะสะใจดีจ้ะว่าอยากได้อาหารอะไรเขาบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันกินมันเหนื่อยแล้วมันกินลงอ่ะต้องตามใจเขาสัจใจดีนี่เป็นอัศวินของเราเลยของเราเลยแหละมันเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นอาหารที่แบบรสจัดจ้านเอาพื้นฐานเลยเมื่อวานนี้บอกเขาต้องกินโปรตีนนะเมื่อวานนี้ไปถามความเห็นมาเขาอยากผัดกะเพราเครื่องในไก่เย่หรอจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้แล้วก็ต้มยำแบบว่าเนี่ยก็บอกกินต้มยำแต่ว่าเปลือกต้มยำธรรมดาบอกว่างั้นเดี๋ยวต้มยำคั่วเครื่องให้กินคั่วเครื่องคือนี่คือหอมนะคะหอมหอมคั่วเหรอคะลูกใช่ไหมแล้วนี่คือขิงข่าข่ากับตะไคร้คั่วตะไคร้คั่วไหมคั่วเนี่ยอ๋อตะไคร้เอามาคั่วด้วยสรุปแล้วมันต่างยังไงกับไม่คั่วลูกมันละมุนกว่าเยอะมาค่ะตามมาเลยค่ะแต่ว่าต้องใช้วิชาก่อนวิชาเดวิวออนดอกไม้สวยงามค่ะวันนี้หายไปไหนหนึ่งชีวิตแม่ลองตำหน่อยได้ไหมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเวลามีคุณแม่ตำนะไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะบอกว่าอะไรนะทุกคนสงสารแต่คุณแม่กำลังจะฝึกโกยสิจ้าแม่เดี๋ยวโกยหมดก่อนผมชอบไอ้ดอกกุหลาบของหมอนุ้ยใช่ไหมเนี่ยโอ้หมอนุ้ยหอมมากกุหลาบเขาแบบว่าเป็นกลิ่นแบบว่าละมุนละไมมากนะไม่ได้แบบว่าแจ๋นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันพอดีพอดีอ่ะใช่มันกลิ่นมันละมุนมากนะคือกลิ่นกุหลาบมันมีหลายอย่างมากแต่เมื่อก่อนนี้ถ้าใครใส่น้ำหอมกลิ่นกุหลาบผมเดินหนีนะผมแพ้แต่ผมเพิ่งมาหลงไหลเนี่ยแหละกลิ่นกุหลาบของหมอนุ้ยเนี่ยนี่ใครเขาถามเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันหอมต่างกับชาวบ้านชาวช่องต่อไปนี้นะคุณแม่เดินทางที่ไหนคุณแม่จะเข้าครัวแล้วเลี้ยงลูกหลานดูสิคะโอ้ยไอ้แง่งแง่งงี้แง่งแง่งงี้แง่งแง่งอย่างนี้โชว์วัตถุดิบมันตลกไม่ได้มันทำกับแม่น่ะปรับมันไปไอ้แง่งแง่งเนี้ยเดี๋ยวเราไปใส่หม้อจะบอกว่าอันนี้ละเอียดไหมลืมถามไม่ต้องละเอียดแม่เอาแค่น้ำมันหอมระเหยออกแม่จำได้ว่าลูกบอกว่าให้ตำไปตรงข้างๆครกเพราะว่าตรงข้างล่างอ่ะมันจะเป็นน้ำไงแม่ถ้าเป็นน้ำอ่ะเราตำไปแล้วมันจะกระเด็นเข้าตาถ้าใครกระเด็นเข้าตาเมื่อก่อนเนี่ยเอาออกไปเลยลูกในครัวเขาบอกว่าเขาสมน้ำหน้าเรา
เพราะว่าเราตำพริกไม่เป็นโขลกเขาเรียกว่าโขลกโขลกอ่ะโขลกโอเคแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโขลกก็ประมาณนี้นะคะทุกอย่างคั่วก่อนอ่ะต่อไปค่ะอ่ะเดี๋ยวขอลูกอ่ะเบลวิวออนลองใช้แรงสิลูกใช้แรงพอใช้แรงปุ๊บกระเด็นปั๊บมาเนี้ยมานี่บอกว่าคุณยายเก่งเยอะเลยค่ะคุณยายนะคะตั้งแต่วันแรกยืนดูห่างๆกลัวกระเด็นเดี๋ยวนี้อ่ะเบลวิวออนสามารถค่ะมาตั้งแต่ทอดตั้งแต่ทอดกล้วยอ่ะใครตะโกยเมื่อวานเนี่ยวันนี้อยากกินนะป้าตุ๊กอยากกินกล้วยทอดนะมีอีกไหมอ่ะมีกล้วยไหมอ่ะโอ้มีกล้วยเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมกล้วยทอดให้ป้าตุ๊กกินหน่อยป้าตุ๊กไปไหนป้าตุ๊กกำลังอยู่กับการสร้างกุฏิให้แม่ชีอยู่ลูกและเสร็จแน่อาจารย์น้องสมพี่เบิร์ดน้องแคร์เดี๋ยววันนี้เอามาเอาน้องสมมาเป็นมาตักน้ำใส่ให้ลูกหน่อยจะได้ล้างครกครับแม่อย่าแรงนะรู้ว่าร้อนรู้ว่าร้อนไม่เบ็ดเบียนอยู่แล้วลูกมันจะมือลูกนี่แหละโอเคไหมลูกเหนื่อยไหมเดี๋ยวจะโดนกีบขาหน้าจ้ะอ่ะโอ้โหจะรุงจะรุงมาเลยค่ะอันนี้นะคะเพื่อเอาใจสะใจดีของเราซึ่งวันนี้น้ำตกจะต้องเสร็จเมื่อวานนี้พอทำเสร็จฝนตกวันนี้ชีวิตใครนะกรมอุตุของเราอ่ะพี่จอยอ่ะจอยจอยวันนี้พักร้อนมีคนทำการอยู่สองคนอุตุนิยมวิทยาตอนนี้คือจ่อยกับปุ๋มที่จริงฝึกสมชายไปด้วยคดีอ่ะจ่อยกับปุ๋มฝนตกเมื่อไหร่หกโมงเย็นเฮ้หกโมงถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้ไม่ต้องทำรายการลูกใหญ่มากโอ้ขอให้ตกกลางคืนไปสักทุ่มหนึ่งนะคะทำรายการก่อนเอาลูกไปชะลออารมณ์ก่อนค่ะอะไรต่อไปคะลูกนี่ก็ใส่ปลาแคปอ้าวตกลงไหนว่าผัดหนังไก่อันนี้อะไรคะนี่ต้มยำคั่วเครื่องเอาลูกแคทปลาแคทกับเบลอีกหน่อยเรา3คนนะเรา3คนนะทองก้อยไม่อยู่หรอกค่ะอันนี้อันนี้กระเด็นเหรอแม่คอยดูแล้วกัน2คนนะสงสารมันจริงๆมาๆๆไม่เอาปรากฏว่าแค่นี้นะมันก็ขำกันแล้วมายายช่วยมาอ่ะมาก็วันหนึ่งนะไม่มีทองก้อนเรา3คนจะทำทองก้อนเตรียมตกงานได้เลยเมื่อไหร่แม่เนี่ยแม่อยู่ห่างเมตรนึงอ่ะยังโดนเลยกำลังบอกดร.ทองก้อนว่าไม่ต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนหลักอยู่กับยายเนี่ยยายสอนให้ดีกว่าไม่อยากให้ไปแม่จะคนก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่เรื่องข่าวหรือไม่ข่าวแต่ทีนี้สูตรเดิมคือน้ำมะขามมาก่อนเดี๋ยวเนื้อปลาจะไม่ขาวมาอันนี้สูตรนะคะมาเร็วลูกอ่ะทำก้อนถือแม่มาคะเบลเทไปเลยแม่หมดเลยไหมคะลูกคือต้องใส่เป็นอันดับต้นๆนะครับอันนี้เพื่อให้ปลาไม่ให้ปลาขาวให้เนื้อปลาขาวที่เราแต่ใช้มะนาวไม่ได้นะถ้าอย่างนี้มันจะขมหมดเลยแม่ต้องใช้น้ำมะขามถือไหมเนี่ยพอน้ำมะขามลงไปปุ๊บเนื้อปลามันก็จะขาวระวังมือนะลูกจ้วะขึ้นมาเลยใครอยากขาวสมัยก่อนเขาก็ใช้น้ำมะนาวนี่แหละขัดผิวนี่มาคุณแม่จะขอพิสูจน์แม่สมัยก่อนบอกตำรับนี้ก็ได้นะว่าโอ้มาดูขาวจริงมาดูเนื้อขาวจริงค่ะเนี่ยค่ะเห็นเลยค่ะถูกต้องงั้นจำไว้นะคะว่ามะขามจะทำให้เนื้อปลาขาวใส่ก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปแม่ทีเนี้ยเกลือแม่ใส่ไปแม่เอาแม่ใส่เกลือก็ขนาดโอ้เยอะเลยแม่เพราะว่ามันต้องหม้อบะลั่มขนาดนี้จ้ะอีกนิดนึงพอก่อนจากนั้นค่ะจากนั้นก็ปล่อยไว้สักครู่เบลวิออนเอาพริกมาให้คุณยายทำอะไรคะใส่เลยแล้วคะพริกคั่วพริกคั่วมาครับบอกแล้วไงว่าทำแบบสูตรอยุธยาพริกคั่วเนี่ยนะคะเราบุบๆนิดหน่อยให้มันมีแบบกลิ่นออกมาค่ะดมเนี่ยแม่ฉันดมสิคะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันหอมจริงไม่ดูสิคะมันสวยตรงสีสันเนี่ยละค่ะลูกต่อไปค่ะนี่แหละก็เดือดแล้วก็ใช้แล้วนี่แม่รู้ละวิธีการเมื่อวานนี้แม่รู้สึกว่าแป้งมันอยู่นะเมื่อกี้แม่รู้แล้วว่าทองก้อนก็ทำเงี้ย
ม่เก็บหมดเลยนะแม่จะบอกให้นะทุกทีแม่ก็จะอย่างนี้นะบุญล่ำแมงวันตอมหัวพี่ไหมหัวมันเริ่มเน่าๆอ่ะกลัวถูกไล่ไปฉันทำหมดเลยตอนนี้ลูกขาคุณแม่นะคะจะทำอาหารเลี้ยงในพรรษานี้พวกเธอ60ปีอ่ะมาต่อไปค่ะลูกต่อไปเหรอชิมไหมอ่ะเหรออ่ะมาช้อนยายเราจะหน้าแตกหรือเปล่าวะของลูกสีอะไรของลูกอ่ะพอลูกชิมเสร็จลูกใส่กระเป๋าแล้วหาดน้ำปลาคุณแม่ชักเริ่มรู้ละเช็คน้ำปลาทุกคนเชื่อไหมว่าทองก้องจะต้องหัวเน่าเดี๋ยวมาเลยใส่น้ำปลาให้แก่รสชาติไว้นิดหนึ่งแม่อีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เห็ดพอแล้วแม่ขอบมากค่ะอะไรคะได้เลยแม่ใบมะกรูดเห็ดใบมะกรูดอ่ะถ้าใส่หลังสุดเลยโอเคเห็ดเราค่ะสีเหลืองสีขาวเดี๋ยวกำลังจะทำนี่สีชมพูนะคะกำลังจะทำเห็ดไอ้นั่นอ่ะเห็ดที่มันไม่เน่านะใส่นะคะเรากลับมาเลยค่ะตอนนี้กลิ่นจะรุงมากเลยค่ะเอาถ้วยมาให้คุณยายช่วยชิมเดี๋ยวผมจะมีทริคอีกนิดนึงไหนๆมันก็มีอุปกรณ์แล้วโอ้หอมแม่ว่ามันมีเสน่ห์ตอนนี้แหละนะเราเรียกว่าต้มปลาต้มยำแบบคั่วเครื่องคั่วเครื่องเนี่ยสูตรแถวบ้านเราแหละแม่ไอ้ตัวนั้นของยายไปไหนแล้วไอ้จีบอ่ะของหวานอะไรลูกรสช่องเดี๋ยวยายเอาหน้านี่ยายอยากรสช่องน้ำกะทิแม่เอาเนื้อนิดเดียวนะจ้ะมันจะได้ดูสวยไงขอเห็ดแม่ชิมไงแต่ว่าอันนี้แม่ชิมก่อนรีบชิมนะเดี๋ยวลูกมีทริคของมันนิดนึงเออว่ามันจะต่างใช่ไหมคะไอ้ทริคเนี่ยแม่ว่ามันจะทำให้เรามีทริคนิดนึงมาแล้วเหยื่อทั้งหลายแหละไปดูเลยนะคะทำที่พักคณะแม่ชีแล้วค่ะอาจารย์น้องสมจะให้ชิมต้มยำเครื่องครัวประตูขาประตูอยุธยาแม่เป็นไงบ้างแม่ว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่มันจะยังอยู่ตรงนี้ค่ะเอาใบอันนี้ค่ะเนี่ยพอเขาขยี้เนี่ยคุณแม่ต้องใช้จมูกชิมอร่อยไหมอร่อยมากมันโล่งวูบอย่างเงี้ยวูบมานี้เลยมาคุณแม่ใส่ก่อนมาช่วยชิมใส่หมดไหมคะแม่เอานิดเดียวแบบว่าใครชอบก็ได้เขามาเติมมาทีหลังไงเดี๋ยวเราวางไว้ให้ตรงนู้นใส่หน่อยสิมันจะได้อร่อยเหมือนของแม่ไงใครเอาใครเป็นเหยื่อมาค่ะประตูขาพี่ตุ๊กประตูขาอาจารย์น้องสมมาแล้วอาจารย์ก้อยมาเลยค่ะมาเหยื่อมาดูสิโอ้โหร้อนกันสิดมก่อนค่ะแม่โยนเลยครับคุณแม่เสร็จวันนี้เขาบอกว่าคุณแม่คล่องมากเลยค่ะมาเลยค่ะประตูถือไม้จ้ามาชิมเหยื่อพี่ทั้งสองมาพี่บ้านสวัสดีพี่ทั้งสองสวัสดีครับลูกจ๋าอาจารย์ทั้งสองเข้ามาแล้วต้มยำต้มยำแบบอยุธยามาค่ะเดี๋ยวก่อนติดก่อนอยุธยาแต่ของคุณแม่มีแล้วอ้าวอันนี้ถือไว้อาจารย์สวยงามอาหารพื้นนี่แหละวันนี้ปัตตุขาอ้าววันนี้เมื่อกี้นี่บอกอยากกินกล้วยทอดวันนี้ทอดเดี๋ยวนี้เลยค่ะทอดเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะน้องสมลูกแล้วมันจะแบ่งยังไงเลยแม่ปลามันชิ้นใหญ่ปลาชิ้นใหญ่เหรอเอาไงดีเอานิดหน่อยเอานิดหน่อยคุณแม่น่าจะยังไม่พูดนะว่าของคุณแม่อร่อยเลิศยังไงนะมาค่ะใส่กระเป๋าได้ไหมครับพี่ก้อยค่ะใส่กระเป๋าพี่ก้อยเป็นตัวแทนพี่อ๋องบริษัท AKB ค่ะได้ไงโล่งใจโล่งใจ
เห็ดของเราโอ้ยมันนุ่มนวลค่ะเคยกินต้มยำที่นุ่มนวลไหมคะเคยไหมคะกำลังจะได้ชิมนี่แหละครับนี่แหละค่ะขอบอกต้มยำอันนี้คือมันหอมคั่วนะคะหอมผักคั่วผมจะปลาให้ยังไงก็จะน้องสมบอกว่าจะเหลือปลาไว้ไหมเนี่ยเราเหลือไว้เป็นหม้อเลยเมื่อวานเห็นอร่อยมากแต่คุณแม่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะ3ตัวขาแขยงกงขอให้ตักเนื้อปลานิดหน่อยนะคะโหเนี่ยอาจารย์ทำก้อนให้คุ้มผมด้วยนะครับคุณแม่ปลาอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอ้าวพี่เบิร์ดไปไหนอ่ะพี่เบิร์ดน้องแคร์มาชิมเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวให้แขกเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่ลำเอียงเชิญน้องสมวิจารณ์เดี๋ยวนะครับขอชิมก่อนครับพี่ก้อยพี่ก้อยอะไรอย่างเดียวพี่ก้อยมือคำนวณนะฮะตึกเราจะไม่พังเพราะพี่ก้อยเนี่ยแหละค่ะตึกเราจะเสร็จเพราะป้าตุ๊กค่ะนะฮะและแน่นอนเลยค่ะอาจารย์น้ำสมก็มีพี่เปิ้ลนะคะกับวีว่าเอามาแล้วเบิร์ดน้องแคร์ไปไหนอ่ะแคร์มาลูกนุ่มนวลมากินต้มนุ่มนวลกินต้มน้ำสาบานแล้วนุ่มนวลให้น้องแคร์หน่อยลูกนุ่มนวลน้องแคร์ถือลูกเราจะเสร็จภายใน7วันใช่ไหมคะกุฏิอ่ะกุฏิเสร็จ7วันแต่รวมทั้งหมด2อาทิตย์คุณแม่โอเคครับโอเคค่ะ2อาทิตย์รับได้ค่ะครับเอาพี่เบิร์ดไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาพี่เบิร์ดเป็นไงส่งเครื่องออกอากาศนะคะตะเกียบอ๋อเหรอครับมีหลักฐานสวยงามสวยงามพี่เบิร์ดนะคะลูกพี่เบิร์ดเบิร์ดนะมาแล้วมาเร็วต้มยำสาบานเสร็จภายใน7วันและ2อาทิตย์มาเลยค่ะมาเบิร์ดเอาส่วนไหนอาจารย์น้องสมพูดจริงละมุนมั้ยละมุนมันจะไปประชดพี่เนี่ยมันขนาดสะอาดสะอาดเนี่ยเราจะไม่กินอะไรชงชาเราจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แบบว่าต้มยำเครื่องคั่วอยุธยานะสูตรอยุธยาตัวนี้นั่งขนาดนี้ตักให้แค่นี้ระวังด้วยก็พูดโดยรวมคุณแม่ว่าคนอยุธยานะอันนี้พูดแบบหอมนะคะแล้วก็จรุงต่อไปอาจารย์น้องสมพูดว่าใช่เลยครับจรุงจรุงสะอาดสะอาดใช่มั้ยพี่พี่ก้อยเป็นไงบ้างพี่ก้อยอร่อยมากครับมันจะเป็นรสชาติต้มยำที่ละมุนละไมไม่มีแบบว่ามันไม่จี๊ดจ๊าดอ่ะมันไม่ซ้ายขี้ขวาจริงมั้ยมันพูดดีเนาะใช่ครับมันบอกอาการคือมันใช่คือซดเป็นน้ำซุปดีเลยแคร์คะเป็นไงคะป้าตุ๊กชื่นใจเจ้าค่ะป้าตุ๊กในฐานะเจ้าภาพรู้สึกไงคะเจ้าภาพเก่งเก็บพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเดี๋ยวเอาวีว่ามาทานด้วยบอกหลานมาหลังหลานตั้งใจนะต้องมาต้องมามาวันหลังหลานมาเป็นเชฟให้คุณยายอาหารแบบเขาปลาเขื่อนตรงนี้ปลาเขื่อนปลาเขื่อนนี้ปลาจริงหรอปลาเขื่อนแก่งกระจานข้าวมาถวายของพลของพลจะเป็นปลาทะเลวันนี้พลแม่บอกให้ทำงานทางนู้นบ้างเดี๋ยวพลไม่ได้มรดกก็อยากเชิญทุกคนมาทานนะคะก็อันนี้ทำเพื่อให้สะใจดีรู้ว่าพวกเรารักครอบครัวของเราเขาไปถามมาแล้วว่าอยากกินอะไรกันอันนี้ก็เป็นซุปแล้วเดี๋ยวจะผัดต้มยำเครื่องในไก่ให้เขาขอมารีเควสเชฟทองก้อนไปถามว่าอยู่ต้องการกินอะไรอยู่เหนื่อยอยู่ทำน้ำตกจะเอาใจมั้ยนี่เขาไม่ได้เอาใจเฉพาะคุณแม่นะเขาเอาใจทุกคนทอมก้อนได้รับไปเสียงตบมือน้ำตกกินน้ำตกกินด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนเป็นอย่างเงี้ยแหละพี่อะพี่อะเป็นอย่างเงี้ยแหละน้องสองบ้านเนี้ยหลายวันแล้วจริงๆอะป้าตุ๊กขาเมื่อกี้เข้ารายการด้วยดอกไม้ของจะทำลาบหมูน้ำตกหมูก็ไม่ได้เพราะว่ามีอิสลามหลายคนจะทำเนื้อบางคนก็ไม่กินเนื้อไปครึ่งนึงละน้ำตกไก่มันก็มันเอาอันนี้ลงคุณแม่อยากจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะยังทอดกล้วยให้ป้าตุ๊กโดยเฉพาะใช่ไหมลูกกล้วยกล้วยหมดอาเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ไม่บริหารศรัทธาเลยอ่ะแม้ทำคุยซะอย่างดีกล้วยอยู่สวนหลังบ้านเราไงแป้งมีแล้วใช่ไหมอ่ะให้แม่แป้งมีไหมได้กล้วยไม่ยากเราลูกไปหาเลยไปไม่ป้าตุ๊กป้าตุ๊กประตูคุณแม่แหละชอบ
แล้วอยากให้ชิมค่ะทำไมเห็นไหมเห็นไหมคะเรามีแล้วกำลังจะออกร้านแล้วค่ะแล้วให้ชิมแค่นี้เหรอครับนี่ไงพี่มีตำรับที่สองอยู่ตำรับที่สองมาช่วยโขกเลยค่ะเอาวางค่ะใครจะมาโขกนี่แหละค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะเพราะว่าโหเขามีครัวบ้านเขาเอาเลยค่ะน้องสมนี่น้องสมต้องโขกใบกะเพราก่อนเวลาจะผัดกะเพราโขกใบกะเพราก่อนเหรออย่าเอาแบบว่าใส่เลยอย่าไปแบบใส่ที่หลังสู้ไปเลยไม่ได้รายละเอียดเหล่านี้นะคะจ้ะน้องสมดูสิคะรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ครัวของเราเนี่ยสวยงามค่ะคุณแม่ผมเพิ่งได้เคยได้ยินนะครับเนี่ยว่าให้โขกใบกะเพราก่อนใช่จ้ะแค่อย่างนี้เขาเยอะค่ะทำก้อนอ่ะจากนั้นแรงๆเลยพี่อันนี้เป็นรายละเอียดเนาะใช่จ้ะอันนี้คือพริกไทยดำมาไปลูกผักไปพริกไทยดำครับใส่เข้าไปแล้วพี่ก็จะเห็นความต่างของมันหลังจากใส่พริกไทยดำไม่หลังจากตอนชิมนั่นแหละเหรอเขาย้ายบล็อกจังค่ะอุ้ยสนุกคนดู 3-400 แล้วจังน้องสอมขมเยอะๆหน่อยอาจารย์จะทำอะไรนะผัดกะเพราธรรมดานี่แหละเหรอน้ำตาลนิดนึงก็นี่ไงเพื่อเอาใจบรรดากลุ่มสะใจดีของเราไงลูกใกล้แล้วจะได้ใส่กระเทียมไอ้เคล็ดอย่างเงี้ยต้องจำนะคะเคล็ดอย่างเงี้ยต้องจำนะคะโหดีวันนี้ผู้ชายเข้าครัวเราก็เบาแรงปะเนี่ยโอ้โหนี่คือพริกเผาเครื่องในเหรอกะเพราเครื่องในกับเนื้อไก่นั่นแหละพี่แต่ว่ากันมันต้องเจ๋งนะกะเพราเนี่ยมันต้องเจ๋งพร้อมไหมว้าวกระทะเข้ามาโอ้โหโอ้โหขอบอกแล้วเวลาผัดอ่ะต้องผัดให้กะเพราหายเหม็นเขียวก่อนกะเพราที่อยู่ในเครื่องมันจะเป็นตัววัดว่าพริกพอดีหรือยังนี่ดูค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาเป็นกะเพราหอมเลยเนี่ยนี่แหละเคสอ่ะเอาจ้ะเนี่ยพอผัดออกไปแล้วมันจะหอมขึ้นมาเลยแต่กะเพราธรรมดานี่แหละป้าตุ๊กแต่ว่าแต่ต้องใส่ไอ้กะเพราก่อนใส่เขียวก่อนจำไว้ใส่เขียวกะเพราแล้วแล้วก็ถึงจะทุกทีเราจะเอาน้ำตาลเขามีน้ำตาลครับคุณแม่แล้วก็กะเพราน้ำตาลแล้วก็พริกไทยพริกไทยพริกไทยดำครับแล้วก็กระเทียมแล้วทุกทีเราจะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมลำดับนี่ค่ะเสน่ห์ค่ะเอาไว้ยังเอาค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาครับมาค่ะน้องสมขาหิ้วมาทางนี้เลยค่ะมาน้องสมเทเลยครับเดี๋ยวคุณแม่ช่วยขูดให้มาดูเลยนะคะเปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมาอยู่ตรงนี้ไหมพี่เปิ้ลเอาลงไหมพี่เปิ้ลมาลงให้พี่เปิ้ลถ่ายอ๋อพี่เปิ้ลถ่ายพี่น้องสมเคลียเอาไหมครับคุณแม่โอ้โหนายอาจารย์น้องสมเคี้ยคุณแม่ดูมันต้องใส่ใบสีเขียวก่อนเพิ่งรู้นะผัดกะเพราเนี่ยต้องเอากะเพราไปโขกก่อนนะกะเพราน้ำตาลพริกไทยกระเทียมแล้วก็พริกได้แล้วลูกเห็นไหมโอเคนะหอมไหมล่ะดูหอมเลยหอมเลยน้ำมันนิดนึงครับน้ำมันนิดนึงเดี๋ยวให้เด็กเขาเก็บค่ะอาจารย์สอนไปทางนู้นเราจะแบบโอ้โหน้องสอนทำให้จบเนื้อไก่มาเนื้อไก่ลูกระวังกระเด็นหมายว่าเป็นเครื่องในไงเนื้อไก่ก่อนเนื้อไก่ก่อนเครื่องในสุดง่ายกว่ามันแบบมันหอมนะโอ้มันหอมเลยแหละอธิบายไม่ถูกอ๋อไม่น่าเปิ้ลเราผัดกะเพราแล้วทำไมมันไม่หอมเพราะว่าเราใส่ผิดนั่นลำดับเรากระเทียมโถเราจะได้รู้ครับเดี๋ยวเราจะมีสตุอีกนะใช่เห็นไหมฮะคุณแม่เทคโอเวอร์ทองก้อนไปแล้วทองก้อนหัวหน้าไปเลยทีเดียวเอาลูกพุ่งเล่นโอ้โหโอ้ย
นี้ก็ขอเครื่องปรุงครับแม่เครื่องปรุงอันนี้มาก่อนอะไรน้ำมันหอยมาก่อนน้ำมันหอยนี่ใช่ไหมคะน้ำมันหอยนี่ใช่ไหมครับนี่น้ำหอยค่ะอันนี้น้ำมันหอยเหรอเยอะไหมคะประมาณครึ่งถ้วยครับแม่ครึ่งถ้วยถ้วยมันใหญ่น้องเบลเอาน้ำให้พี่ก่อนโอเคโอเคลูกใส่น้ำนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่จะอวดตอนสตุน้ำปลาว่ามันจะหอมยังไงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เอาซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวเยอะไหมลูกประมาณครึ่งถ้วยไม่ต้องถึงก็ได้ครับแม่พอโอเคเบลวิออนขออะไรนะซีอิ๊วดำอ่ะซักซักอันนี้ครับสองช้อนแม่สองช้อนมันจะหวานหน่อยๆใช่ไหมซีอิ๊วดำอ่ะมันจะมีความหอมของมันหน่อยๆแต่ว่าอย่าใส่เข้าไปเยอะมันจะไม่อร่อยคือแม่จำได้อีก3ดำทั้งหลายก็คือ1ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำ2ช้อนซีอิ๊วดำสุดท้ายนะคะ1ช้อนครึ่งก็พอมั้ยช้อนครึ่งก็พอค่ะเวลาปูนก็ปูนนะแม่ผมเนี่ยบนชั้นบนชั้นดีแต่คนนี้น่าจะหัวเน่าได้ละชอบบนคุณแม่เอาเสน่ห์กิ๊กกั๊กคนรักเพราะว่าเนี่ยราคามันกล้าบนคุณแม่นี่ราคาทําก้อนก็แม่กล้าอากาศอีกนะแรกๆลูกศิษย์ถามอีตานี่คือใครนะเนี่ยมายุ่งกับเนี่ยเปิ้ลเขาบอกพี่อาจารย์ทองก้อนนะลูกคุณแม่นะโอ้น่ารักใช่ไหมใช่แต่เขาพูดอีกคำนึงนะคุณแม่แล้วเขาพูดว่าคุณแม่อะไรคุณแม่อะไรก็น่ารักนี่แหละครับน่ารักเชียวลูกหลานมาเต็มบ้านก่อนที่เราจะทำเรื่องอาหารนะผมว่ากราบขออนุญาตคุณแม่แล้วว่าเราจะทำให้มันธรรมชาติธรรมชาติเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวโอ้ยตอนนั้นโควิดเหนื่อยทุกคนเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องมาทำคุณแม่เองตอนแรกก็เก่งๆทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้โขกเองอะไรเองเพราะว่ารู้แล้วแล้วลูกเราก็อิ่มน้ำสำราญที่สำคัญที่สุดเขาเสร็จไหมคะเสร็จครับ1อาทิตย์เสร็จไหมคะไอโซวอลมาถึงไอโซวอล1อาทิตย์รวมทั้งหมด2อาทิตย์ขอชิมสาธุกับคณะแม่ชีของเราที่จะมาอยู่กัน63ชีวิตแม่ขาต้องตัดตีค่ะถึงรอบนึงมันสองเสร็จครับเสร็จได้จะได้สงสารมากเลยสงสารจริงๆอันนี้ไฟมันเบาไปเปล่าลูกก็ไม่เบาหรอกครับเพราะว่าค่อยๆสุกอันนี้มันเยอะพอมันเดือดแล้วแต่เนี้ยคนของเราที่กำลังทำน้ำตกเนี่ยจะแฮปเลยอ่ะชอบเลยนะครับก็สมควรเลยล่ะขอบใจนะลูกทำก้อนเพราะว่าคนเราเนี่ยเหมือนลูกหลานไม่ใช่เป็นคนงานเลยคือเวลาเราจะทำกับข้าวมื้อนึงอ่ะไม่ใช่ว่าแล้วแต่เราไปถามเขาหน่อยแล้วแต่คนกินก็อยากกินอะไรใช่ครับก็ช่วงนี้ขออาหารรสจัดหน่อยอะไรต้องการแรงใช่แล้วเขาก็อยากกินอะไรแบบนี้แหละคือแบบราดข้าวไปเลยน้ำปลาใช่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรู้ด้วยสังเกตหน้าเลยครับหน้านี่บอกเลยครับว่าต้องการน้ำปลาชำนาญมันยังไม่ได้ใส่นี่โอ้โหโอ้โหกลิ่นมาไหมคะจันทร์สองครับโอ้โหกลิ่นมาเลยขออีกนิดนึงนิดนึงคือถ้าเราใส่น้ำปลาเข้าไปตรงๆพี่ผมมันจะคาวอ๋อเหรอกินมาเลยค่ะอ๋อเหรอเราต้องกระจายต้องอย่างนี้ค่ะกระจายเทคนิคค่ะแล้วกินมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยเรื่องเทคนิคเนี่ยใช่หอมจริงคุณแม่ใช่ไหมคะไม่ไปกระจุกอยู่ไม่มันลงเข้าไปโดนเนื้อสัตว์พวกนั้นมันจะคาวเหรออ๋อเทคนิคเปิ้ลพอมันร้อนกระจายเพราะว่าถ้าลงเลยเนื้อสัตว์จะคาวนี่เห็นไหมใช่ค่ะเขาเรียกสตุกน้ำปลาค่ะโอ้โหสตุกน้ำปลาค่ะเทคนิคหลายอย่างใช่อ่ะแม่ได้แล้วทีนี้ดูนะคะดูคุณแม่ทำอะไรนะคะท่านเตรียมพร้อมชิมบีก่อนด้วยนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะคัดอันนี้แม่เป็นเองนะลูกไม่ได้บอกอ๋อเหรอครับนี่สูตรคุณแม่ครับสูตรคุณแม่ค่ะ
ก็แบบอะไรที่มันเป็นกลิ่นน่ะมันก็ต้องขยำนิดหน่อยเมื่อกี้นี่ก็ทำให้ดูคุณแม่จำได้เขามาขยี้หน่อยๆมันจะเป็นเรื่องแบบเขาเรียกอะไรคะโอ้โหโอ้โหต้องสาดลงไปด้วยคุณแม่ต้องการพริกไทยให้แม่ด้วยพริกไทยครับโหกลิ่นนี่ยิ่งทำให้สาดใจคุณแม่พริกไทยจ้ะอาจารย์น้องสงสัยเลยคุณแม่จะขยี้นี่ให้ก่อนเอาตีช้อนครับแค่นี้คุณแม่ยังหอมเลยช้อนครึ่งช้อนครึ่งอีกหน่อยแม่จะเปิดร้านแข่งกับทองก้อนทองก้อนไม่มีร้านนานแล้วเออถ้างั้นเลยมาเป็นพ่อครัวให้เราพร้อมพร้อมพี่ต้องสงสัยเลยค่ะนะคะลีลาค่ะลีลาโอ้โหมาชิมครับชิมครับชิมมาชิมครับอันนี้ไม่ต้องชิมครับชิมทุกคนถือจานชิมครับมาของคุณแม่ก่อนลูกปิดละเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปสุกเกินไปก็ไม่อร่อยใช่มันจะไม่หวานมันจะไม่หวานเนื้อใช่ไหมฮะเป็นการดูทำอาหารที่อิ่มใจค่ะคุณแม่อิ่มใจค่ะชิมนิดนึงชิมนิดนึงลูกชิมชิมยังไม่ได้กินก็ขอเอาวางเลยลูกนี่ค่ะอาจารย์น้องสมมาเลยค่ะทุกคนจะต้องซื่อสัตย์ในการบอกขอบคุณครับโอ้โหคุณแม่โอ้โหอาจารย์น้องสมร่วมสาบานค่ะครับงานต้องใส่โอ้โหอาจารย์ใช่ไหมราดข้าวน้องคุณแม่อันนี้เอาเรื่องง่ายๆทำเปิ้ลมานิดนึงนี่เนี่ยพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลมาเนี่ยพี่เปิ้ลมาเลยนิดเดียวนิดเดียวลองนี่ไม่ต้องอ่ะโอ้โหชัวร์อร่อยมากค่ะอร่อยมากหอมเลยนะหอมครับฮะป้าตุ๊กกินเลยป้าตุ๊กจ่าเขาให้ชิมป้าตุ๊กจ่าเขาให้ชิมเขาไม่อยากให้กินไม่ได้ฉันขอแบ่งข้าวไปนุ๊กขอคุณแม่หน่อยสิแม่จะลองไปกินเมื่อกี้คุณแม่ชิมแล้วได้ครับก้อนหนึ่งสมชายเธอจะได้กินของอร่อยแล้วอย่างเงี้ยไม่ยากเลยลูกมันก็ทำเองได้เลยในครัวเราไม่ต้องใช้เลยขั้นตอนมันต้องนิดนึงอ่ะพี่ไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะขาวใช่ไม่งั้นมันจะขาวเป็นด้วยอย่าลืมสตุน้อยละเอาผักอร่อยเอาน้ำมาลาดเราไม่ได้แกล้งชมนะมาอร่อยจริงค่ะอร่อยกลมกล่อมขนาดแค่เอาน้ำคุกข้าวยังอร่อยเลยประตูใช่ใครจะเป็นแผนกขยำมาขยำให้หน่อยเร็วขยำอะไรลูกนี่ไงแม่น้ำกะทิแตงไทยรสช่องพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลไปพี่เปิ้ลค่ะใครจะต้องใช้กำลังสรรพกำลังสูงมากเอามาช่วยไหมไปต้องใช้กำลังเหรอฮะไปล้างต้องล้างมือก่อนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้อ๋อขยำไอ้น้ำตาลใช่ไหมโอ้โหตโนดต้องผู้ชายละมั้งไม่แข็งเท่าไหร่มันไม่เหมือนน้ำตาลน้อยเราจะได้ใช้เขาทุกคนเขามาแล้วเขาจะจำเราได้ตรงที่เราใช้เขาเนี่ยละลูกเขานั่งกินเฉยๆก็จะจำแค่อร่อยตโนดมันจะนิ่มๆน้ำตาลตโนดเพชรบุรีวันนี้คุณแม่ฉลองเลยนะคะเพราะว่าที่พักของพุทธสาวิกาสิงห์10ซึ่งสมัครมาแล้วตอนนี้เกือบ60ชีวิตนะคะแล้วยังเปิดรับอยู่ถ้าเรามีที่พักซึ่งวันนี้อาจารย์น้องสมกับพี่เบิร์ดเข้าไปหาลือกันแล้วเขาจะมิกกันยังไงก็ตามเถอะแต่ว่าถ้า7วันแรกเนี่ยเรามีที่ที่แบบเตียง2ชั้นนอนได้สัก60กว่าคนนะอาจารย์น้องสมนะครับผมเรารอดได้ครับเรารอดแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็มาช่วยกันค่ะสร้างสังฆะของนักบวชผู้หญิงนะคะแม่ลูกคุยกันผูกพันทำงานไปชวนกันบรรลุธรรมพรรษาเนี่ยฉลองอาหารดวงตาเห็นธรรมนะลูกขยำน้ำตาลกับกะทิมาเลยสองสาวก็เอาไม่ลงไหมลูกเราลงครับแม่นี่ครับกรุณาครับรู้ว่ากลิ่นหอมมาอยู่ที่ตรงนี้ที่เราใช้ไอเดียพี่ก้อยเพราะว่าแล้วก็เอาเนี่ยค่ะชูกระปามอ่ะชูกระปามจะให้พลังงานได้36%ความหวานเท่ากันใส่กระเป๋าแล้วก็หอมลูกจ๋าอันนี้ถ้าเสร็จแล้วหนูเก็บไปอันนี้ครับเนี่ยขยำไปเลยครับอยู่กับพี่ตุ๊กเพชรกลับมาใหญ่ขึ้นแม่ครับขอเกลือเกลือประมาณ
สองหยิบสองหยิบใช่ครับใช่ครับเกลือนะคะเกลือนะคะนี่ค่ะหน้าที่คุณแม่ค่ะไม่ใช่เค็มนะคะที่รักนี่มันแข็งนะคะแข็งไหมล่ะครับแช่ไว้ถึงว่าต้องขยำนิดนึงมาอร่อยแน่เลยวันนี้เกลืออาจจะเกลือน้อยนิดเพราะว่ามือเค็มไม่ทั้งสองคนทั้งเปิ้ลทั้งอาจารย์ก้อยไปล้างแล้วค่ะคุณแม่ยืนจะตัดเล็บเรียบร้อยนี่ถ้าไม่ล้างนะคุณแม่ไม่ต้องใส่เกลือเลยครับเค็มพอดีใช่ไหมครับพอกันอย่างเค็มไหมปากคอละลานพอกันนะบ้านนี้หนอกอากาศนะคุณช่วยระวังนิดนึงรู้สึกน้องญาติพี่น้องดูรายการนี้ทั้งนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใบเตยลงไปนะพี่มันจะไม่เนียนมันจะไม่เนียนไม่ได้ให้มันไม่ได้บอกว่าให้เอากลิ่นมันเท่าไหร่หรอกเอาให้มันทำให้มันเนียนให้มันเนียนไม่อย่างนั้นน่ะเราขยำไปอ่ะมันก็จะปิ้นออกตามนิ้วหมดเออใช่เอาใบเตยมาเป็นตัวโอ้โหเทคนิคมันเหมือนตัวทำละลายที่มันนุ่มนวลเทคนิคนี้ผมว่าเขียนได้เล่มหนึ่งแล้วนี่ถามเนี่ยเขาก็ทำเขาก็อยากจะให้มติชนทำนั่นแหละไอ้เทคนิคที่ให้มาเนี่ยแล้วมันน่ารักอ่ะเห็นไหมมันจะทำอาหารในบ้านเขาเป็นครัวเสถียรคุณแม่ครัวเสถียรนะครัวเสถียรนะตกลงให้ไหมเนี่ยนี่คือสิทธิ์เทคนิคเนี่ยอะไรได้มาทั้งปากทั้งก้อนได้ครับตัดติสามแม่ยาวอะไรลูกก็ให้หมดแล้วไม่รู้ว่าลูกใครนะหัวจะเน่าเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์ผสมดูสิเนี่ยไงเห็นไหมเนียนจริงเนียนจริงเนียนจริงครับอ๋อมีหน้ามันถึงทำไมมันบางทีมันไม่เข้ากันนะใช่ครับมันก็แยกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ใบตองอันนั้นคืออะไรนะลูกอันนั้นต้องใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันนั้นเรากินอะไรนะเราใช้ใบตองวันนั้นเรากินขนมอะไรนะเราทำขนมไข่ปลาป่ะไข่ปลาสาคูเออสาคูไข่ปลาเอาไปตองมาแทนใบเตยขยำซึ่งมันจะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นคนละรสค่ะอันนี้อีกกลิ่นนึงอย่างสมมุติว่าเราทำไอ้นี่ไงพี่ผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรสังขยาเออนั่นสังขยาเอาใช่ทำสังขยาสังขยาต้องใบตองใช่ครับอันนี้น้ำกะทิใช้ใบเตยใบเตยน้ำแหนมกับไข่ใช่น้ำกะทิก็มาจากครับเมนูอะไรครับเมนูนี้เลยค่ะน้ำกะทิแตงไทยน้ำกะทิแตงไทยค่ะแล้วก็มีรสช่องพอเราขยำจริงๆอ่ะเนี่ยเราใช้กะทิลงไปน้อยก่อนเดี๋ยวพอเราขยำได้ที่เราก็เติมกะทิสวยอีกลูกใส่เลยเราไม่ต้องใส่หมดโอ้โหใช่ขั้นตอนมันเนาะขั้นตอนอันนี้คือรสช่องรสช่องค่ะรสช่องค่ะแพงแพงชอบมากเห็นไหมนี่เลยค่ะเราก็วันนี้ผมทำอาหารน้อยเพราะว่าประตูมาเพราะว่าประตูจะเอาเสบียงมาเขาพูดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วประตูขาจริงๆเสบียงประตูนี้ก็ด้วยเจตจำนงไม่มีอะไรก็ยังได้ฟักออกมาอุ่นได้เก็บได้เพราะตอนนี้เรามีนี่เลยค่ะแต่เราตั้งใจมากินฝีมืออาจารย์ทองก้อนเลยนะเนี่ยจ้าเมื่อวานเลยไอ้นี่มันแบบนั่นแหละเขาเอามาอมเล่นสักลูกดิเล่นต่อไปลูกเล็กๆเขาอมนะได้ๆเขาชอบกินน้ำเราเป็นประมาณโอ้ยน่ารักนี่แหละอันนี้มันจะหอมกว่าอ้อยหน่อยเป็นอย่างเดียวคือทำให้คนมีความสุขให้พลังงานน้อยหน่อยให้พลังงานน้อยหน่อยเหมาะครับนึกว่าข้อมเขาไม่ตามมาคือสุกพวกสุกกระปามเนี่ยมันจะให้ประมาณ 36% ของค่าความหวานหนึ่งในอุซาบิกร้อยของ Channel No. 5มาเลยลูกมาถ้วยเลยค่ะถ้วยตักสำหรับชิมเนียนนะคะเนียนแล้วก็หาถ้วยมาเอาใบนี้ออกก่อนเร็วเป็นท็อปฟี่อ่ะเอาใบออกก่อนถึงจะใส่กะทิมันเทคนิคเนาะเทคนิคค่ะจริงๆแล้วแค่เทคนิคค่ะอะไรก่อนอะหลังนิดเดียวเองไม่ใช่เดี๋ยวใครเจอว่าจะเสียชื่อเดี๋ยวเราจะเสียชื่อนะคะ2คนแล้วมันจะผมอยากให้ชิมน้ำกะทินะเพราะว่ามันจะถ้ามันทำแบบถูกต้องเนี่ยเอาจานใส่เดี๋ยวหาต้องตัดเกลือลงไปหน่อยใส่เอาจานใส่นี่รสชาติมันจะเด้งขึ้นเนาะมันจะทำให้แม่ใส่เกลือเอาละ
จานใส่อันนี้กำลังแบบนะถ้าเราปลูกเองได้ด้วยนะคะเนี่ยเราปลูกเองได้ด้วยเรียกว่าอะไรลดแคลอรี่เพราะว่าแต่ละคนก็เนี่ยปูนนี้ละปูนนี้ละปูนนี้ละเมื่อกี้เดี๋ยวนะอาจารย์น้องเบิร์ตพูดถึงเอาละยูนิเวอร์ซัลบอกใช่เลยใช่เลยสำหรับรุ่นอีก 2-3 ปีก็ต้องยูนิเวอร์ซัลต้องเข็นเป็นไงบ้างพี่เปิ้ลเดี๋ยวพี่จะจัดการกับมือพี่พี่ก้อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปล้างตรงนี้ไม่ล้างอยากจะเอาจะดูดูเดี๋ยวแม่เติมอันนี้เข้าไปก่อนกะทิลูกจะได้คนจ้ะอาลูกใบตอนนี้นะคะเราเอากะทิที่ยังเหลืออยู่อันนั้นเก็บไว้สุดท้ายอันนี้ตั้งใจดูค่ะโอ้โหไม่ใส่หมดเลยครับดูสิครับมันออกมาขาวนวลมากเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ครับทำอย่างนี้ครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็ของคุณแม่ชิมนะคะยังไม่ให้กินไม่รู้จะพูดว่ายังไงชิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชิมอันนี้ที่เฉยชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนแล้วก็ชิมให้หน่อยพอดีเป็นน้ำสมหวานชื่นอื้อหือเลยอ่ะอื้อหือน่ารักตานะอื้อหือน่ารักจริงพวกนี้นี่ดูค่ะพอแม่โยนน้ำแข็งลงไปปุ๊บมันก็จะใช่ผสมรู้มั้ยมันจะเป็นสีขาวฮะเอามาดูตามาดูมันจะเป็นสีขาวเลยต้องไหนขาวคะพี่ต้องสมมาเอานี้มาเดี๋ยวก่อนดูของแม่ก่อนสิดูของแม่ก่อนดูของแม่ก่อนสิคนให้ลูกหน่อยเถอะคนให้ลูกหน่อยเถอะเออทำมันละมุนเลยมันหอมเลยอ่ะอธิบายยังไงอ่ะนะคุณแม่ขาคุณแม่ยกขึ้นอันน้องสมป่ะประตูกับประตูคุณแม่เขาบอกประตูจ๋าประตูตาก่อนคุณแม่จะอธิบายว่ายังไงดีจะน้องสมเราช่วยกันอธิบายอาจารย์น้องสมสร้างภาพได้คือคุณแม่อยากจะบอกสร้างภาพได้มาจากความเป็นสถาปนิกสร้างภาพได้ค่ะก็เวลาทานแล้วเนี่ยแค่ชิมกะทิเนี่ยมันก็หวานมันแล้วนะคะทีนี้พอมันมีไอ้แตงไทยเข้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงแค่จะน้องสมขามันเป็นยังไงผมว่าความหวานมันมีความนวลความหอมอยู่ในความหวานมันนะครับมันเหมือนมันทำให้กลมกล่อมเนาะให้ประตูมันคือความลงตัวที่มันมีความหวานที่มันไม่แป้นอะไม่โดดมันไม่โดดไม่โดดหวานไม่โดดชื่นใจเลยล่ะยอดเยี่ยมมากเลยลูกในฐานะที่ลูกอายุน้อยที่สุดลูกพูดอะไรหน่อยสิลูกพูดอะไรลูกจะจำไว้ว่าถ้าลูกเป็นช่างสีอ่ะลูกจะไม่อยู่ใกล้แม่เพราะว่าขนาดพี่น้องสมเป็นสถาปนิกอ่ะแม่ยังบอกว่าพี่น้องสมอ่ะสร้างภาพใช่ช่างสีเนี่ยแกเป็นคนป้ายสีทอมก้อนฉันไม่ทราบว่าเธอจะคมขนาดนี้ถากถางไปถึงไหนนะคะเพราะที่เดินพยายามทำให้คนเห็นว่ามันรสชาติเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถากขนาดนี้ยังไม่บินเลยอ่ะเดี๋ยวนะทุกท่านนะคะสุดจากงานนี้รับเชิญขอฉันเตรียมดอกไม้ให้ไม่ได้พูดเลยนะคะเชิญน่ารักมากเลยก็วันนี้ไม่ได้กินกล้วยทอดแค่ที่จริงแล้วอยากจะทำให้ประตูทางหากล้วยไปเจอผมเชื่อว่าได้กินเพราะว่ามีคนออกไปตลาดแล้วแป้งมันมีแล้วแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้แค่นั้นแหละอ๋อหมายถึงว่าทำได้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เสียสละให้ลูกศิษย์ได้อิ่มน้ำสำราญเพราะเวลาที่ลูกศิษย์คุณแม่ได้อิ่มน้ำสำราญนะคะคุณแม่เคยได้งานของพระศาสนาค่ะนี่เป็นเรื่องจริงเราต้องบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเอาค่าตัวคุณแม่นะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยถ้ารวมค่าตัวกันเนี่ยนะเอาค่าตัวอาจารย์น้องก้อยเนี่ยเท่าไหร่คะทำมาเนี่ยทำมาสมอาจารย์น้องสมนี่เอาศิลปินมาทำมาสมอีกเท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่ครับผมใช่ไหมคะน้องเปิ้ลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่าถากถางเยอะอย่าคนนี้ฮะคนนี้อย่าครับของประตุกนี่นอกจากจะไม่มีค่าตัวแล้วโหทำทุกอย่างเท่าที่ใจคุณแม่มีความสุขนะอายุบวรมาทุกเช้าจะต้องมีรูปดอกไม้
ถ่ายมาขอให้คุณแม่มีอายุบวรนะคะแล้วก็มีทองก้อนนะคะลูกช่างลูกช่างนะคะที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นพ่อของหมูปล่อยก็ต้องบอกว่าพวกเรามีความสุขอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้ววันนี้เราก็นึกถึงกลุ่มสัตว์ใจดีมื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อที่ต้องการให้กลุ่มสัตว์ใจดีได้รู้ว่าพวกเรารักเขาจริงๆนะเรามาเพื่อให้เขามีความสำเร็จกับพวกเราแล้วก็คนที่เข้ามาช่วย ISV ค่ะวันนี้ ISV มาก็ได้เห็นว่าเนี่ยรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยเขารักกันเขารักกันแบบนี้นะคะฮะรุ่นคุณยายเนาะเรารุ่นคุณยายสุดท้ายให้ทองก้อนเป็นคนจบวันนี้ค่ะโหแม่เพราะทุกคนเขามีจานกันหมดเลยลูกพูดเลยค่ะลูกก็แม่จะได้สุมาเตะฮะสุมาเตะสุมาเตะแปลว่าขอโทษนะครับครับพูดต่อครับขอสุมาเตะว่าการใดที่มันมีหลายๆสิ่งมารวมกันทุกคนต้องปรับตัวผมก็ปรับตัวปรับตัวลงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าแม่ขนาบทุกวันตอนนี้จนแบบว่าแทบไม่เหลือเหลือแต่ไม่เหลือคมไม่เหลือคมไม่เหลือคมก็แต่เหลือปัญญาสาธุก็โดนขนาบทุกวันครับโดนเขกหัวบ้างโดนไม้ข้อหัวบ้างก็ว่ากันไปตามยถากรรมไม่ได้น่าสงสารหรอกทองก้อนนะคะขนาดมากที่สุดคือการเป็นพ่อของหมูปล่อยครับเพราะว่าหมูปล่อยเนี่ยสอนคุณยายทุกวันเขาต้องการความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่รักเขาที่ไม่คาดหวังไม่หงุดหงิดแต่ว่ารักเขาเพราะว่าทองก้อนน่ะมีข้อดีมากอยู่ข้อนึงซึ่งหลายคนคงสังเกตเห็นคือการเป็นพ่อที่รักลูกมากอ๋อครับไม่เหมือนกับอาจารย์น้องสมที่รักวีว่าหรือป้าตุ๊กที่รักเช่เราเห็นคนที่มีความเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจและรักลูกอย่างที่ลูกเป็นไม่ได้เคี่ยวเข็นให้ลูกต้องเป็นอะไรเหมือนคนอื่นแต่ว่าทองก้อนใช้คำว่าผมมาติดลูกเลยเวลาที่เหนื่อยๆไปเนี่ยหมูปล่อยเขาจะไปลูบท้องแล้วพ่อเหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่มันมีซ่อนอยู่ในอาหารแต่ละมื้อเราอาจจะมองไม่เห็นมุมนี้เพราะเราอาจจะใส่แว่นในหลายมุมมองแต่ถ้าใครที่มีแว่นที่มองเห็นหัวใจของคนได้ก็จะเห็นสิ่งสวยงามที่คุณแม่พูดมันอยู่ข้างในใจแล้วเราก็คบกันในปัจจุบันกรรมที่มีอย่างเงี้ยค่ะอาหารอร่อยเราไม่กินคนเดียวเมื่อวานไม่ได้ฟ้องแม่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมาอยู่ที่ที่พักเขาผมก็หลับอยู่เพราะเหนื่อยแต่ตรงเนี้ยเขาก็มาเขย่าคุณพ่อตื่นเถอะตื่นเถอะไปดูคุณยายเป็นห่วงคุณยายจ้าฝนตกหนักไปดูคุณยายแล้วอะไรที่แบบว่าเขาแบบว่าถ้าขู่เขาว่าจะไม่ให้มาหายายนะเขาร้องไห้นะเหรอใช่เขามีความผูกพันค่ะแล้วเขาก็มาจริงๆแต่วันนี้เขามาด้วยนะคะคุณยายบอกอ้าวหมูปล่อยวันนี้ไม่เรียนเหรอไม่มารับป้าตุ๊กหรือเปล่าเขารู้งานค่ะก็วันนี้นินทาหลานด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะทานกับพวกเราค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำวันนี้ก่อนฝนตกเดี๋ยวดูเวลานะคะก่อนฝนตกคุณแม่จะพาเดินดูบ้านเพราะเรานับเป็นก้าวที่2ของอริยมรรคมีองค์8เรามีดำริชอบร่วมกันบนมรรคคาแห่งการตื่นนะคะเราจะถึงสัมมาวิมุตติหรือไม่มันอยู่ที่เราก้าวเดินฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราที่ผิดพลาด2ข้อจะไม่มีข้อที่1เรากล้าที่จะก้าวเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นข้อที่2เราจะไปให้ถึงที่สุดคือมรรคภาวนาที่มีนิพพานเป็นเป้าหมายวันนี้เป็นการส่งการบ้านกับท่านที่กำลังดูอยู่ขอบคุณพี่ป้าน้าอาทั้งหมดที่มาทำให้คุณแม่อบอุ่นนะคะขอบคุณเชฟทองก้อนค่ะขอบคุณดอกไม้ทุกดอกที่อยู่ข้างหน้าและอาหารอร่อยกินกันหลายคนส่งไปถึงท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านและแบ็กสเตจของเราทุกคนด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีนะทุกท่านผมชอบดอกอันนี้กำลังเดี๋ยวเอาพันมาปลูกในกระเป๋าน้ำคือพี่ต้องสมอย่างนี้ในกระเป๋าน้ำของเรามีหลายกระเป๋าผมบอกว่าจะรวบรวมพันบัวมาว่ากระเป๋าเนี้ยมีพอ